วท.พะเยานะครับพร้อมกับทีมงานก็เดินทางมาถึงแล้วพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็ได้ทยอยอย่างนี้แล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของครับเดี๋ยวประมาณกันแล้วถ้าพี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปแต่ลูกเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าดูตามช่อดอกที่การติดช่อดอกเนี่ยล่าช้ามาประมาณโอกาสที่จะทำให้ปริมาณผลผลิตในปีนี้น้อยลงก็ผลก็อาจจะมาเจอพายุฤดูร้อนร่วงรับประทานนะตอนหลังมาเราก็ส่งเสริมให้เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการในส่วนของท็อปนะครับซึ่งเป็นท็อปทางส่งได้เลยได้เลยไหนๆก็ถือไมค์แล้วใช่แล้วนะครับผลไม้ต่างๆนะครับสำหรับในส่วนของจังหวัดนี้นะครับก็5ตันครับรบกันหน่อยครับตอนนี้เกษตรกรที่ทางพาณิชย์จังหวัดนะครับท่านสมเกียรติเชิญเลยครับส่วนราชการแล้วก็พี่น้องเกษตรกรนะครับสำนักงานเราก็ช่วยเรื่องเชื่อมโยงตลาดในเชิงของการกระจายสินค้านะครับท่านสามารถเอาไปติดบนภาชนะลิขิตของท่านส่วนในเรื่องของการช่วยจำหน่ายให้กับพี่น้องที่มีลักษณะที่สวยงามที่ผมเอามาโชว์ด้านหน้าโยงตลาดลิ้นจี่คุณภาพเราได้เชิญผู้ประกอบการเกี่ยวข้องขึ้นมาบนเวทีเพื่อจะเชื่อมโยงตลาดลิ้นเท่าไหร่ได้ทราบว่าพี่น้องเกษตรกรมีกำลังโยงกันเพื่อที่จะได้ติดต่อซื้อขายกันตั้งแต่ในวันนี้สำนักงานเกษตรคุณภาพสินค้าเกษตรจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคในกิจการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่อำเภอแม่ใจและจังหวัดพะเยานะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกฝ่ายในการแถลงข่าววันนี้นะครับซึ่งเพราะตรงนี้เป็นสินค้าที่เราผลิตได้นะครับและวันนี้เราทำการในตำบลเจริญราษฎร์3ก็คือตำบลนะครับพื้นที่แรกก็คือของเกษตรตรงนี้ก็สร้างมูลค่าให้กับการลดการใช้สารเคมีนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคคุยกับเกษตรจังหวัดทีมงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอแล้วว่ามิติที่เพิ่มเติมนะครับซึ่งเราทำอยู่ที่ผมเองแล้วก็ทีมงานของการค้าจังหวัดนะครับภาพยิ่งขึ้นไปอีกนะครับปีนี้เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้ได้มากกว่าปีที่แล้วที่ทางหอการค้าเองได้เชื่อมโยงก็จะเป็นช่องทางที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดกลางในกรุงเทพมหานครซึ่งทางหอการค้าเราเองนะครับตลาดไทยเจริญพิษณุโลกนะครับรวมถึงสมาคมตลาดสดสูงขึ้นนะครับก็จะไม่เราจะไม่ขายราคาที่แล้วก็ในส่วนของหอการค้าเองเราก็มีช่องทางนะครับที่ทำเขาเรียกว่าถอดบทเรียนนะครับไปให้สู่ค้าเราเองก็เลยเห็นว่าถ้าเรามีผู้ประกอบการมากขึ้นช่วยกันยกระดับในเรื่องของราคามากขึ้นขึ้นไปอีกนะครับชวนเข้ามาทำนะครับแล้วก็มีการเชฟที่จะทำปีนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับหลังมาหลายครั้งก็เจอท่านกำนันก็จะพูดกันแต่เรื่องนี้ครับเราภูมิใจมีของดีคือสินค้าเกษตรที่ชื่อว่าลิ้นจี่แม่ใจเขาจะต้องชาวสวนต้องไปค้นกำหนดราคากับมาเจอลุงมาผู้ประกอบการและเกษตรกรนะครับที่จะพบปะพูดคุยมีการจัดโต๊ะไว้แล้วที่บริเวณหัวหน้าดำริครับเดี๋ยวหัวหน้าดำริวันนี้มาด้วยแล้วก็หัวหน้าใบไม้ที่มีอยู่นะครับจะได้ไม่ต้องเผาแล้วก็มาทำเป็นปุ๋ยหมักครับวันนี้คุณจะดีคุณครับวันนี้ครับตอนนี้เรามีการได้พูดคุยเชื่อมโยงกันนะครับเพื่อมีการแลก